สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำที่ดีต้องทำยังไงนะครับก็สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือเราต้องการผู้นำมากกว่าบอสถูกไหมครับเราต้องการลีดเดอร์มากกว่าบอสก็คือผู้นำมากกว่าคนสั่งการถูกไหมครับผู้นำก็คือคนที่จะพาทีมงานมุ่งไปข้างหน้านะครับเป็นคนที่ยืนอยู่หน้าสุดแล้วพาทีมงาน driveองค์กรหรือว่า drive หน่วยงานของเราเนี่ยให้มันไปด้านหน้าได้นะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้นำที่ดีนะครับคุณสมบัติของผู้นำที่ดีก็คือต้องไม่เป็นคนสั่งการแต่ต้องเป็นคนพาเขาทำนะครับที่เราน่าจะได้เรียนรู้กันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมจะมาบอกอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับของผู้นำที่ดีนะครับที่จะได้ใจลูกน้องเคล็ดลับข้อนี้นะครับข้อเดียวเลยที่ผมจะบอกในวันนี้ก็คือว่าผู้นำที่ดีนะครับจะต้องกล่าวขอบคุณนะครับเมื่อลูกน้องทำบางสิ่งบางอย่างให้เราครับอย่างเช่นเรามอบหมายงานนี้ให้ลูกน้องครับอาจจะเป็นแค่งานเล็กๆครับช่วยไปหยิบกาแฟให้หน่อยนะครับลูกน้องหยิบให้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณให้ลูกน้องเอาของไปส่งลูกน้องส่งเสร็จเรียบร้อยก็ต้องว่าขอบคุณนะลูกค้าได้รับของเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากเลยนะครับต้องขอบคุณให้เป็นนิสัยครับผู้นำต้องขอบคุณให้เป็นนิสัยครับขอบคุณลูกน้องให้เป็นนิสัยครับเขาทำอะไรให้เราก็ขอบคุณส่วนเมื่อเราขอบคุณแล้วนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราจะต้องขอโทษนะครับเมื่อเราทำผิดพลาดหรือทำอะไรที่มันไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาครับผิดพลาดอย่างเช่นว่า เราสั่งให้เขาไปทำแล้วเขาทำไม่ได้แล้วเราเผลอต่อว่าเขาไปเราก็ต้องขอโทษเขาครับขอโทษด้วยนะที่เมื่อกี้ใช้คำที่รุนแรงพี่ไม่ได้อยากจะว่าเราอย่างนั้นนะครับเพื่ออะไรครับลูกน้องจะได้รู้สึกอบอุ่นขึ้นครับไม่ใช่ว่าทำผิดโดนด่าผมเจอมาเยอะนะครับที่ผู้นำหรือว่าหัวหน้าอาจเป็นบอสที่ชอบด่าลูกน้องฮะเวลาที่ลูกน้องทำอะไรผิดพลาดนะครับแล้วมันจะทำให้ลูกน้องเนี่ยเกิดความกลัวครับเกิดความกลัวแล้วในครั้งต่อไปเขาจะไม่กล้าทำผิดไม่ใช่ไม่กล้าทำผิดด้วยนะครับสิ่งที่แย่กว่าก็คือเมื่อเขาทำผิดแล้วเขาจะไม่บอกครับเพราะเขากลัวที่จะถูกด่าหลายๆคนเป็นถูกไหมครับว่าตอนเราเป็นเด็กเราทำผิดเราโดนพ่อแม่ด่าเราก็เลยไม่กล้าไปบอกพ่อแม่นี่ก็เหมือนกันครับเราเป็นผู้นำเราถูกหัวหน้าด่าทำอะไรก็ด่าทำอะไรก็ว่าทำอะไรก็ไม่ดีเราก็เลยกลัวครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะบอกแล้วสุดท้ายมันก็ผิดครับมันก็มีปัญหาครับแล้วเราก็โดนด่าครับมันก็เป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าผู้นำที่ดีนะครับเมื่อทำอะไรที่ไปกระทบกระเทือนใจลูกน้องแล้วนะครับเราก็สามารถกล่าวขอโทษได้ขอโทษนะที่ไปว่าเองอย่างนั้นพี่ไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นแต่ว่าอยากให้เนื้องานออกมาดีเนาะเองเข้าใจพี่เนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีงานหน้ามีอะไรเรามาคุยกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาขึ้นอีกนะครับข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากนะครับว่าใครที่จะเติบโตเป็นผู้นำนะครับแล้วก็อยากให้ลูกน้องรักนะครับอยากให้ทำงานได้ดีนะครับอยากให้เขาไม่มองเราเป็นบอสบางทีเรามองว่าตัวเราเองเป็นผู้นำครับแต่ในมุมมองของลูกน้องเรามองว่าเราเป็นบอสครับคือเราสั่งการครับทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเราด่าครับสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรากับลูกน้องค่อยๆห่างเหินกันไปเรื่อยๆครับแล้วก็สุดท้ายนะครับงานจะออกมาไม่ดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่ลูกน้องเจอปัญหาเวลาที่ลูกน้องทำอะไรผิดพลาดครับเขาจะไม่บอกเราครับเขาจะพยายามแก้ด้วยตัวเขาเองเขาไม่รู้ว่าเขาแก้ได้ไม่ได้แต่เขาจะไม่อยากบอกแล้วว่าถ้าบอกแล้วโดนด่าแน่เลยถ้าบอกแล้วต้องโดนตำหนิแน่ๆเลยนะครับเขาก็จะไม่บอกครับเพราะปัญหาก็จะสะสมรู้ตัวที่ก็ตู้มครับตู้มแล้วแล้วคนที่เป็นหัวหน้าจะเกิดอะไรขึ้นครับเราไม่ได้แค่ด่าลูกน้องกันเราจะถูกหัวหน้าเราด่าลงมาด้วยครับคนที่เป็นหัวหน้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ความใกล้ชิดนะครับแต่ที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้าคือให้ความใกล้ชิดสนิทสนมแต่ไม่ใช่เพื่อนครับเป็นผู้นำไม่ใช่เพื่อนถ้าเป็นเพื่อนมันจะมีโอกาสที่จะเสียการควบคุมแต่เป็นผู้นำให้เขาเชื่อมั่นและเชื่อถือแล้วก็ไว้ใจที่จะแจ้งข้อมูลความผิดพลาดให้เราครับเหมือนที่ผมบอกว่าตลอดที่ผมทำมาเวลามีความผิดพลาดอะไรเนี่ยผมจะรีบแจ้งแล้วบอกวิธีแนวการแก้ไขให้แล้วก็อัปเดตให้หัวหน้าเรื่อยๆนะก็จะทำให้หัวหน้าเขาไว้ใจอันนี้เป็นฝั่งของทางลูกน้องที่สามารถกระทำต่อหัวหน้าได้ส่วนฝั่งของหัวหน้าที่กระทำต่อลูกน้องก็คือให้ใจครับให้ความไว้ใจให้โอกาสเขาครับด่าได้ครับแต่อย่าทำให้มันเสียกระทบกระเทือนจิตใจกันด่าในเนื้องานครับว่าในเนื้องานครับแล้วบอกเขาครับว่าต้องทำยังไง
ผมเจอเยอะมากที่ด่าแล้วไม่บอกว่าทำยังไงเพราะตัวเองก็ไม่รู้แต่พอลูกน้องไม่รู้ด่าลูกน้องถูกไหมครับมีเยอะนะครับหัวหน้าลักษณะนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครดูอยู่ก็อยากให้ปรับปรุงนะครับแล้วก็เป็นลีดเดอร์ที่ดีเป็นผู้นำที่ดีแล้วองค์กรก็จะเติบโตก็ขอฝากไว้เท่านี้นะฮะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วผมจะมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาเล่าในครั้งต่อไปครับ